คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมดิจิทัลเรือเกลือสันขวานยังงมกันอยู่เลยครับนโยบายเรือธงของพักเพื่อไทยกระเป๋าเงินดิจิทัลผ่านมาหนึ่งปีกับ4เดือนแล้วที่นโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตถูกนำมาหาเสียงและกำหนดเป็นนโยบายรัฐบาลตามลำดับคืบก็เหมือนไม่คืบ กลายเป็นตลกบริโภคที่นายกรัฐมนตรีต้องถแถลงถึงความคืบหน้าของนโยบายโดยเปลี่ยนหลักการและรายละเอียดไปเรื่อยล่าสุดเห็นว่า24กรกฎาคมนี้จะถแถลงอีกรอบเป็นการสรุปโครงการรวมถึงขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่30กรกฎาคมทำไมไม่คุยในครมอให้จบก่อนแล้วค่อยถแถลงทีเดียวประชาชนจะได้ไม่สับสนเหมือนที่ผ่านมา นายกเศรษฐาเปิดนโยบายแจกเงินดิจิทัล w a l l ล็ครั้งแรกในเวทีคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนเมื่อเดือนมีนาคม2566ณยิมเนเซียม4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รศูนย์รังสิตวันนั้นนายกเศรษฐาบอกว่านโยบายของพักจะทำให้เงินถูกอัดเข้าระบบหมุนหลายรอบเอาธุรกิจที่ไม่เสียภาษี ซึ่งคาดว่ามีมากกว่า1ล้านล้านบาทเข้าระบบจะทำให้สามารถจัดเก็บภาษีได้3แสนล้านบาทจะไม่มีมาเฟียในธุรกิจเหล่านี้อีกไม่มีตำรวจนอกแถวเรียกรับสวยอีกต่อไปจะนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามารวมทั้งสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัลคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับเงินดิจิทัลเข้ากระเป๋าแต่ตัวเลขขออุดไว้ก่อน โดยเหรียญดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ในร้านค้าที่มีรัศมี4กิโลเมตรจากบ้านพักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยเหรียญดังกล่าวจะมีอายุใช้งาน6เดือนสำหรับร้านค้าสามารถนำเหรียญเป็นเงินได้กับธนาคารรัฐใกล้บ้านเป็นการสร้างงานสร้างรายได้สร้างโอกาสให้ประชาชนตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยวันนั้นชัดเจนใช้คำว่าเหรียญใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เพราะพูดก่อนคิดนโยบายแจกเงิน Digital วอลเล็ถึงได้เปลี่ยนรายละเอียดไปเรื่อยๆวันนี้ไม่มีการพูดเรื่องเหรียญแล้วแต่บล็อกเชนยังกล่าวถึงกันอยู่ที่สำคัญเปลี่ยนจากกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ไฟกระพริบจะกอบกู้ GDP ประเทศให้โตพรวดๆดให้ได้นี่คือนโยบายที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินสูงกว่า500,000ล้านบาทเป็นนโยบายที่มีความเสี่ยงเพราะปากตั้งแต่เริ่มแรก เสี่ยงตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเงินกว่า500แสล้านบาทจะหายวับไปกับตาโดยไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เลยแม้จะเป็นการกระตุ้นระยะสั้นๆก็ตามนโยบายกลับไปกลับมาจนหน้าเวียนหัวนี้มีความน่าเชื่อถือต่ำลงไปทุกทีมาสรุปเบื้องต้นกันก่อนเงินดิจิทัลวอลเล็ตคนที่จะได้คือประชาชนที่มีที่อยู่ในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทยอายุเกิน16ปีณเดือนที่มีการลงทะเบียน มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน840,000บาทต่อปีภาษีมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินรวมไม่เกิน500,000บาทอะไรที่เอาเงินดิจิทัลวอลเล็ไปซื้อไม่ได้สลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเททพชรปลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ นี่คือสินค้าบริการเบื้องต้นที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่17พฤศจิกาคมที่ผ่านมาเผ่ภาภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าสามารถใช้เงินดิจิทัลซื้อได้เพราะไม่ได้อยู่ในกลุ่มสินค้าต้องห้ามมาวานนี้เผ่ภาภูมิโรจนสกุลบอกว่ามือถือและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกตัดออก ตอนนี้อยู่ในการพิจารณาของกระทรวงพาณิชย์เพื่อดูว่าสินค้าอะไรทำให้เงินออกไปนอกประเทศโดยจะสรุปในที่ประชุมคณะอนุกรรมการดิจิทัล w อลเล็วันที่10กรกฎาคมที่จะตัดออกคงเพราะเกรงว่าเงินไหลออกเพราะโทรศัพท์มือถือเป็นสินค้านาเข้าร้อยเปอร์เซย้ำอีกทีนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอ l เล็ของรัฐบาลเพื่อไทยเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ผ่านมา1ปีกับ4เดือนแล้วรายละเอียดซื้ออะไรได้ไม่ได้ยังไม่จบกว่าจะได้แจกก็ครบ2ปีพอดีเร่งด่วนกับผีอะไรประเด็นสำคัญคือเม็ดเงินที่ชัดเจนที่สุดมีเพียงเม็ดเงินจากงบประมาณปี2568จําจำนวน152,700ล้านบาทอีก2แหล่งบีบคอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศรับผิดชอบจำนวน172,300ล้านบาท กลับไปล้วงจากงบประมาณปี2,567จําจำนวน1,75 0 0 0ล้านบาทยังลูกผีลูกคนถ้าพลาดจากสองแหล่งนี้งบกลางโดนควักแน่ต่ำๆก็3แสนล้านเตรียมตัวรับความชิบหายวายป่วงกันได้เลยไม่ใช่ทอดเดียวครับหลายทอดระวังเงินเฟอ้อหนักกว่าเดิมเข้าขายกู้มาแจกอย่าลืมว่าปีนี้ลานินย่าแผงฤทธิ์ปลายปีไม่รอดน้ำท่วมแน่ รัฐบาลจะเหลือเงินมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือไม่หรือรอเงินบริจาคเพราะคนไทยใจบุญความเสียหายที่ได้รับจากโครงการที่ต้องใช้เงินกว่า5แสนล้านบาทนี้มันจะไม่สำแดงในทันทีรัฐบาลถัดไปอาจเป็นผู้ที่ต้องมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเหมือนที่รัฐบาลลุงตู่ต้องมาตั้งงบประมาณใช้หนี้ความชิบหายจากโครงการรับจำนำข้าวนานหลายปี ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับแค่อยากให้เห็นภาพว่านโยบายดิจิทัล w a l l ล็ตสามารถสร้างความชิบหายได้แค่ไหน